สการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับกรณีที่ทางเพจของวัดพระบาทน้ำพุได้แชร์ภาพที่มาที่ไปภาพนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับมีคนนำผู้ป่วยมาแล้วก็นำมาไว้บริเวณหน้าวัดนะโดยที่ไม่ได้นำเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ซึ่งปกติเวลานำผู้ป่วยมาเนี่ยจะต้องไปที่ส่วนการพยาบาลไปทำประวัติรับผู้ป่วยถ้ามาลักษณะอย่างนี้เนี่ยโดยทั่วไปเราก็เรียกว่าเป็นการนำผู้ป่วยมาทิ้งซึ่งรายล่าสุดเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องธรรมดามากเพราะว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดทุกเดือนเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ได้นำเสนอนะถ้าใช่ๆแต่ทางนี้ทางวัดก็น่าจะมีความปรารถนาดีที่จะให้คนได้เรียนรู้และเข้าใจว่าจริงๆแล้วควรจะปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไรนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยบางคนก็อาจจะดูแล้วมันรู้สึกแย่ๆแต่มีภาพที่แย่กว่านี้อีกเยอะเลยนะประเภทนอนอยู่ข้างถนนเลยนอนบนเสื่อผืนเดียวอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จึงถือว่าดีนะมีที่นอนมีอะไรรองรับด้วยหลังจากที่ทางวัดได้มีการสื่อสารตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยที่มาเนี่ยไม่ใช่ญาตินำมาส่งแต่ว่าเป็นพวกเพื่อนบ้านที่เขามีความสงสารให้เราเห็นใจแล้วผู้ป่วยเองก็ผ่านการดูแลรักษาในระดับหนึ่งมาแล้วก็พบว่ามีเชื้อวัณโรคด้วยนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องรีบดูแลนะเพราะพวกนี้คือถ้าขาดยาหรือว่าไม่ได้รับยาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดื้อยาและรักษาได้ยากมากขึ้นใช่แล้วกันถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยบางทีก็เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของวัณโรคไปในผู้ป่วยคนอื่นเรื่องนี้จึงเป็นเหมือนกับข่าวใหญ่นะหลายช่องก็ได้นำเสนอแล้วก็สัมภาษณ์หลวงพ่อตลอดวันเมื่อวานนี้นะจนถึงวันนี้ก็ยังมีอีกหลายสื่อที่อยากจะทราบจริงๆข้อแรกก็คืออยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติเลยที่คนเอาผู้ป่วยมาทิ้งแต่อย่าไปมองว่าญาติพี่น้องเขาใจร้ายบางทีบางจุดเนี่ยอันนี้หลวงพ่อจะอธิบายแบบง่ายๆด้วยเหตุผลว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่มีญาติผู้ป่วยบางคนไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองสมมติว่าเขาต้องอยู่บ้านเช่าอยู่บ้านเช่าแล้วพอป่วยมาเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเจ้าของบ้านเขาก็ลำบากใจอย่างเงี้ยแต่บางทีเจ้าของบ้านเองนั่นแหละเป็นคนที่จ้างรถให้มาหรือว่าออกค่าเดินทางให้อะไรแบบนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีอยากให้มาอยู่วัดนะซึ่งนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ปกติที่มีการนำผู้ป่วยมาไว้ที่หน้าวัดบ้างข้างวัดบ้างบางคนก็ห่างไป 2-300 เมตรก็มีครับแต่จริงๆแล้วคือในเรื่องที่ทางวัดก็อธิบายว่าผู้ป่วยที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเราได้ตามปกติอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ปกติแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยเขาอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าต้องอยู่บ้านเช่าคนเดียวนะพอป่วยมาเนี่ยมันก็ไม่มีคนดูแลเขาคือจริงๆแล้วเราอยู่ร่วมกันได้ไม่ยากเลยนะแต่สถานภาพของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าคนที่มีครอบครัวมีพี่น้องดูแลอันนั้นก็ดีไปแต่ถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวและที่คนนี้เนี่ยทราบว่ามีลูกชายแต่ว่าลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยในช่วงที่ผู้ป่วยถูกนำมาอันนี้ก็คือปัญหาแต่ว่าเราก็ยินดีนะเราก็ยินดีที่จะรับดูแลอยู่แล้วก็แต่เพียงว่าให้เข้าใจว่าวัดเนี่ยดูแลโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพราะไม่ต้องไปกังวลครับแต่ข้อ2ที่เป็นความยุ่งยากก็คือเวลาเอาผู้ป่วยมาโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยเหมือนเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่เนี่ยมันยุ่งกับทางวัดมาถ้าบัตรประชาชนไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านไม่มีผลการตรวจเลือดไม่มีการประวัติการรักษาไม่มีอันนี้จะยุ่งกับเรามากเลยหลวงพ่อครับปัจจุบันสถานการณ์ที่วัดเนี่ยมีผู้ป่วยหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะขนาดไหนครับในส่วนที่เป็นผู้ป่วยหนักเราก็คุมอยู่ที่ประมาณ200เตียงถ้าผู้ป่วยที่แข็งแรงแล้วก็เด็กๆด้วยเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดก็ประมาณ500กว่าคนแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่เราดูแลอยู่นะไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยก็คือพวกเด็กกำพร้าที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นโรคเอดส์แล้วก็ตายไปเราก็จะมีเด็กอยู่เป็นพันคนตอนนี้เพราะว่าเรามีโรงเรียนให้เด็กได้ศึกษาเล่าเรียนนะ
ภารกิจของวัดพระธรรมภูไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องผู้ป่วยอย่างเดียวก็ดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์รวมทั้งคนชราบางคนที่ลูกหลานเป็นเอดส์ตายไปพ่อแม่แก่ๆก็ไม่มีคนดูแลตอนนี้วัดก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยแน่นอนครับมันเมื่อมีผู้ป่วยเยอะการใช้จ่ายมันก็ต้องเยอะเพิ่มมากขึ้นและหลวงพ่อก็ยังต้องออกเรียกว่าหาทุนทรัพย์อะไรเงี้ยญาติโยมวัดอยู่ได้จริงๆก็เพราะว่าหลวงพ่อออกมาขอรับความเมตตาน้ำใจจากประชาชนแทบทุกวันแต่วันนี้เราก็มาที่สำเร็จมาหลายที่นะซึ่งการที่วัดอยู่ได้จริงๆเนี่ยเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจคนไทยเข้าใจแล้วว่าโรคเอดส์เนี่ยมันน่าสงสารน่าเห็นใจนะคนก็ช่วยกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งของใช้ยาเวชภัณฑ์ต่างๆซึ่งเนี่ยก็ผ่านหลวงพ่อไปแต่ก่อนหน้านี้ก็มักจะมีกระแสข่าวว่าวัดพระบาทน้ำพุจะเลิกจะปิดแล้วคือจริงๆไม่ใช่ข่าวของวัดนะเพราะว่าคนข้างนอกมาบางทีเขาก็เอาไปให้ข่าวอาจจะหวังดีนะให้คนจากมาทำบุญแต่ก็เจริญพรว่าวัดเข้มแข็งอยู่ได้แน่นอนไม่ว่าจะภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็ตามเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยคือมีลูกศิษย์ลูกหาที่เสมือนกับเป็นผู้ประถมวัดเยอะขึ้นและส่วนที่สองก็คือที่หลวงพ่อมาโปรดญาติโยมเนี่ยทุกครั้งทุกวันก็จะมีคนทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆที่วัดอยู่ได้จริงๆเพราะสองส่วนนี้แต่ที่คนทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวทำแล้วก็ทำอีกบางคนก็ทำทุกเดือนบางคนก็ปีละ 2-3 ครั้งนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทำกันอยู่เรื่อยๆตรงนี้ทำให้วัดเรามีความมั่นคงเข้มแข็งซึ่งก็ยังสามารถขยายตัวได้อีกขยายที่จะรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลวงพ่อเหนื่อยบ้างไหมครับก็เหนื่อยทุกวันแต่เป็นการเหนื่อยที่เรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะเพราะแต่ละก้าวที่เราเดินมันคือความสุขอะลูกมาตรงนี้ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็ทำบุญกันกับทีนี้ของที่ได้มาเนี่ยก็ส่งไปช่วยผู้ป่วยเด็กคนชราให้เขาได้มีชีวิตอยู่รอดได้เพราะที่เราทำมาเนี่ยปีนี้ปีที่26ละซึ่งก็สถานการณ์ต่างๆที่เป็นมาเนี่ยก็เหมือนกับเราเติบโตขึ้นเราแข็งแรงขึ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่อะที่อายุมันมากขึ้นก็เป็นที่พึ่งของนกกาได้มากขึ้นสิ่งที่อยากจะบอกตอนนี้ถ้าสิ่งที่ทางวัดต้องการหรือว่าขาดแคลนหรือว่าต้องการที่จะให้คนที่พอจะมีกินหรือว่าคนที่ต้องการจะทำบุญเนี่ยครับอยากให้ทำบุญในส่วนไหนที่วัดจำเป็นจะต้องใช้หลักๆเลยก็คือเรื่องกินกันหรอกแต่ถ้าปัจจุบันนี้คนก็ชอบเอาข้าวสารกับขนมปังปิ๊บไปวัดกันเพราะก่อนหน้านั้นก็มีบางสื่อที่ช่วยเราสัมพันธ์ข้าวสารแล้วเครื่องครัวซอสซิ้วน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันพืชพวกนี้จำเป็นตลอดเวลาเพราะเราทำอาหารเลี้ยงคนประมาณ 2,000 กว่าคนทุกวัน3มื้อทุกวันโดยที่ไม่เคยมีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียววันข้าวสารเนี่ยเอาไปเลยเป็นหลักๆแต่รองลงมาหลวงพ่อก็อยากขอพวกเครื่องครัวอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากก็คือของใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟันยาสระผมแป้งเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เอามาเถอะไอ้ที่เรามีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่อย่างเสื้อผ้าเนี่ยใช้แล้วก็เอามาได้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นข้าวของใช้เก่าๆ เครื่องไฟฟ้าอะไรก็ไปบริจาคได้เราก็สามารถที่จะแปลงสิ่งเหล่านี้มาเป็นทุนเป็นค่ายาค่าอาหารได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากเจริญพรญาติโยมที่วัดอยู่รอดไปถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าศรัทธาของบุคคลน้ำใจของบุคคลที่มันไม่เคยหมดสิ้นน่ะแล้วเราก็ยืนยันว่าเราเข้มแข็งและไม่เลิกกิจการแน่นอนมีแต่จะเพิ่มแล้วปีนี้เราก็จะสร้างอาคารเพิ่มขึ้นแต่อาคารที่จะรองรับผู้ป่วยหนักนะเพราะเรามองเห็นแล้วว่าผู้ป่วยหนักจะต้องมีเพิ่มขึ้นแน่นอนนะวัดประการหลวงพ่อครับอาจารย์